วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบารักติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของมาลอสโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดม้าครับผมมีม้าที่เคยเล่นเป็นตัวเมจมาตลอดครับงวดนี้มาเล่นมาลอสแล้วโหดซะด้วยครับออกไอเทมและรูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกว่าเราเคยทำมาลอสกันไปแล้วตอนช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะแต่มีคนเรียกร้องว่าอยากเห็นไอเทมของมาลอสโดยมาร์คจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็เลยเอามาทำให้ชิ้นแรกครับของมาลอสสูตรนี้คือออกเป็นเท้ากันเวกครับผมกิเลสกรีฟก่อนเลยเพราะมาลอสเนี่ยต้องการเรื่องของการหลุดจากสถานะด้วยเพราะเป็นตัวแทงที่ต้องบวกบ่อยถ้าเกิดโดนสถานะแบบสตันสโลเนี่ยอาจจะปาดไม่ทันอาจจะปาดไม่โดนดังนั้นครับการออกกิเลสกรีฟตั้งแต่ต้นเกมทำให้ตัวมาลอสเนี่ยทนสถานะได้ดีขึ้นนะครับชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเอจิสเรื่องของการได้เกราะเนี่ยสำคัญกับมาลอสอยู่แล้วและเมื่อโดนโจมตีผู้โจมตีมาลอสที่ติดเอจิสเนี่ยครับจะโจมตีช้าลง 30% และขึ้นที่ช้าลง 15% เป็นเวลา3วิดังนั้นถ้ามาลอสเข้าไฟปุ๊บแล้วฝ่ายตรงข้ามโจมตีใส่มาลอสเนี่ยมาลอสจะเดินปาดได้เนียนมากขึ้นนะครับแถมตายยากขึ้นด้วยที่สำคัญไอเทมชิ้นนี้ครับลดคูลดาวน์ 20% ทำให้มาลอสใช้ท่าช็อกได้บ่อยขึ้นปาดได้บ่อยขึ้นรวมถึงท่าดูดเกาะได้บ่อยขึ้นด้วยนะฮะชิ้นที่3ครับออกมาเป็นฟอสเคสเสื้อน้ำแข็งครับตามสไตล์ของมาลอสครับใช้สกิลฟาดใช้สกิลฟาดตีแล้วติดสโลมูด้วยพลังของฟอสพาวเวอร์จากเสื้อตัวนี้แถมชิ้นนี้ครับลดคูลดาวน์อีก 10% เพิ่มเกาะ200และพลังชิ้นที่800ทำให้มาลอสทั้งถึกทั้งสกิลได้ถี่มากขึ้นนะครับชิ้นที่4ครับออกมาเป็นไกอาสแตนดาร์ดเพิ่มต้านทันเวทเพิ่มพลังชีวิตและเดินเร็วขึ้นอีก 5% มาลอสเดินปาดมันเลยครับหรือกระทั่งเดินไปดูดเกาะศัตรูให้ศัตรูสโลเนี่ยก็มันเช่นกันและเมื่อโดนโจมตีครับจะฟื้นฟู HP 8% ใน2วิทำให้มาลอสเนี่ยถึกมากๆในเวลาเข้าทีมไฟนะยิ่งเกมนานมาลอสยิ่งถึกยิ่งเหนื่อยแล้วผมดังนั้นออกไกอาสแตนดาร์ดไว้นะครับยืนได้คุ้มค่าไม่ผิดหวังเลยครับชิ้นนี้ครับเป็นการโจมตีหลักของมาลอสครับนั่นก็คือเฟนเลียทูธครับผมเพิ่มพลังโจมตี200หน่วยและเมื่อ HP ของเป้าหมายต่ำกว่าครึ่งหนึ่งก็คือเห็นแบบแดงๆอะไรพวกนี้นะครับเป้าหมายจะโดนดาเมจของมาลอสแรงขึ้นอีก 30% ครับผมปาดทีนึงก็เสียวแล้วครับแถมปาดปุ๊บมีฟันติดสโลว์ฟอสพาวเวอร์ด้วยเนี่ยถ้าไปโดนคอมโบมาลอสตอนเลือดแดงๆต่ำกว่าครึ่งหลอดนะฮะมีหายนะครับผมสุดท้ายครับชิ้นที่6ออกมาเป็นBlade of Eternity ครับเพิ่มเกาะ120หน่วยทำให้มาลอสถึกมากขึ้นตายมีเกิดและมีสกิลวอลเลทสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทำให้มาลอสเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับในตอนท้ายเกมรูนของมาลอสจะเน้นไปที่การเพิ่มพลังชีวิตเป็นหลักเพื่อให้มาลอสถึกทนยืนไฟได้นานๆสีแดงครับใช้เป็นโกลเด้นบอดี้10ชิ้นเพิ่มความเร็วโจมตีพลังชีวิตและเกาะสีม่วงครับเป็น Protect 10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตและความเร็วเคลื่อนที่สีเขียวครับเป็น Prowess ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตและลดคูลดาวน์ให้กับมาลอสถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปารักติดเกมตามด้านล่างนี้เอาไว้ทุกการไลค์ทุกการแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับปารักทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับฝากติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย